สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wealthy Channel สวัสดีตอนเช้านะคะคลิปนี้เล็กจะมาแบ่งปันวิธีการทำน้ำผักผลไม้น้ำผลไม้นะคะเอาไว้กินทุกวันเนาะอันนี้คือมูลค่าราคาไม่เกิน50บาทนะคะแต่ละอย่างแต่คุณภาพล้นแก้วเลยค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะแนะนำว่าให้ทำกินในตอนเช้านะคะบำรุงร่างกายได้ดีมากไปดูกันเลยจ้าว่าคือใส่อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้ามืดเลยนะคะแสงก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้พี่สาวจะปั่นน้ำผักผลไม้ให้กินนะคะนี่ด้านล่างก็คือมีมะละกอสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ปกติแล้วพี่สาวจะปั่นให้กินเกือบทุกวันนะคะมีมะละกอมะละกอเรียกว่าอะไรคะมูกวาถูกไหมมูกวาสปอตสาวเหมชาวเหมสตรอเบอรี่นะคะภาษาจีนเดี๋ยวเราจะใส่อะไรบ้างมาดูกันปลาเจียวปลาเจียวกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าเรียกว่าปลาเจียวกล้วยน้ำว้าปลาเจียว1ลูกคือผลไม้ต่างๆจะมีเอนไซม์ที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะกินวันเว้นวันหรือว่า 2-3 วันสัปดาห์นึงนะคะประมาณ3วันก็ได้เนาะเพื่อทำให้ลำไส้เราดีขึ้นอันนี้คือนมโคนมสดนะคะนมสดนมโค 100% ไม่หวานเพราะเราจะเอารสชาติความหวานจากน้ำตาลที่มีอยู่กับผลไม้นะคะใส่นมลงไปนะคะมาค่ะมะพร้าวอ่อนนี่ค่ะใส่น้ำลงไปด้วยบอกเลยว่าอร่อยมากคุณประโยชน์เพียบนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยสุดยอดจริงๆนะทำให้มีพลังนะคะจากการเหนื่อยๆเนี่ยแล้วก็พวกไฟเบอร์จากผลไม้ผักผลไม้นะคะทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็น้ำผึ้งนะคะไม่ต้องใส่เยอะเนาะถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็ลดลงได้นะคะน้ำผึ้งแท้นะใส่นิดเดียวนะคะโอเคหวานมากก็ไม่ดีนะคะต่อมาเราก็จะทำการปั่นเลยปั่นแบบสมูทตี้เลยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูอย่าลืมไปทำนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองเนาะสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะให้กินตอนเช้าจะดีที่สุดเนาะตอนเช้ามืดอันนี้คือเกลือนะคะเติมเกลือด้วยนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนิดเดียวปลายช้อนชาเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นกันจากนั้นก็เทใส่แก้วดูสิคะเป็นสมูทตี้เลยกากไม่ทิ้งนะคะดื่มทั้งกากเลยอร่อยมากนะคะอย่าลืมไปทำกินนะคะน้ำผักผลไม้อร่อยมากค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใส่นมเปรี้ยวก็ได้เพราะว่ามะละกอหอมอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยอย่าลืมไปทำนะคะสวัสดีค่ะ